New say hello for เป็นหนังสือวิชาภาษาอังกฤษสำหรับชั้นป.4มาเรียนกันต่อหน้า46นะครับผมหนังสือสมัย4นะครับวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นป.4ทั่วประเทศนะครับนะนั่นก็คือเป็นหน่วยที่4นะครับหรือหน่วยการเรียนที่4นะครับหรือบทที่4นะครับเป็นหน่วยการเรียนนะครับนะบทที่นี่เขาแยกมาอีกทีหนึ่งWhat animal นะครับก็คือไม่ใช่ what โทษทีครับแหมคุณครู wild animals นะครับแปลว่าสัตว์ป่า wild แปลว่าป่าเถื่อนนะครับนะ animals เติม s ก็คือสัตว์หลายๆชนิดนะครับหรือหลายๆตัวแต่ในที่นี้หมายถึงหลายชนิดมากกว่านะครับนะ what can you see นะครับแปลว่าคุณสามารถเห็นอะไรนะครับคำตอบนะครับคุณสามารถเห็นอะไรนักเรียนสามารถตอบได้ว่า I can see a snake ฉันเห็นงูนะครับนะคุณครูใส่ตัวเดียวก็แล้วกันนะครับถ้าหลายตัวก็นักเรียนตัด R ออกใส่ S เข้าไปนะครับ a zebra นะครับ malai and นะครับมีหลายตัวแน่นอนหมดนะครับนะไม่ใช่ตัวเดียวแน่นอน a tiger นะครับเสือนะครับ an elephant นะครับช้างนะครับช้างขึ้นต้นด้วยเสียงสระนะครับต้องใช้ an นำหน้าand และนะครับ a river นะครับก็คือแม่น้ำหรืออะไรอีกนะครับเช่น trees ต้นไม้นะครับนะหรือ dolphin นะครับปลาโลมาเป็นต้นนะครับนักเรียนก็ใส่เพิ่มเข้าไปได้มาดูคำสั่งที่2ต่อนะครับเขาบอกว่า read ให้จงอ่านนะครับ look จงดู and และ find แปลว่าจงค้นหาก็คือศัพท์ว่า monkey นะครับลิงนะครับ the sea นะครับทะเลแล้วก็ tree นะครับอันนี้ see นะครับ so see อันนี้ tree นะครับทหารรอเรือสระอี trees แล้วก็เติม s ด้วยต้นไม้หลายๆต้น river นะครับอันนี้อ่านว่า river นะครับอย่าอ่านว่า river นะครับ river นะครับแปลว่าแม่น้ำแล้วก็ bird นะครับนกครับผมไปเร็วเลยนะครับจบหน้าที่46 alright okay